บางคนไม่อยากใช้หลายอย่างนะไม่อยากใช้ตัวนี้ลดความมันของผิวตัวนี้เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวรายการนี้ทำให้ฝ้ากระจ่างลงรายการนี้ลดริ้วรอยผสมผสานได้ไหมผสมผสานได้ไหมดังนั้นเราก็พยายามรีทิงใหม่แล้วก็คิดใหม่ว่าทำยังไงถึงจะตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มใหญ่ให้มากที่สุดที่ถ้ามันได้มันก็สามารถสร้างวอลลุ่มขนาดใหญ่ได้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยจึงตั้งเองหรือตั้งเป้าหมายว่าจะต้องผลิตสินค้ารายการนี้ออกมาให้ได้ก็ใช้เวลาทั้งหมดอยู่6เดือนด้วยกันครับครึ่งปีเต็มๆกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเกรสออกมาเราไปดูเกรสนะครับว่ามันยอดเยี่ยมอย่างไรเราไปดูปัญหาของผิวของคนส่วนใหญ่ก่อนว่าเป็นอย่างไรถ้าเป็นคนไทยเนี่ยบ้านเราเป็นประเทศที่แดดร้อนมากนะครับคนไทยกว่า 80% ประสบปัญหาผิวหน้าคล้ำเสียขาดความชุ่มชื้นเพราะอากาศร้อนเป็นไงถ้าใครที่ผิวหน้าไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื้นมากเพียงพอผิวก็จะแห้งพอผิวแห้งก็จะลอกเป็นขุยแล้วจะดูแล้วผิวความแห้งของผิวเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าก็จะทำให้เครื่องสำอางที่แต่งหน้าติดไหมครับก็จะไม่ติดนะอันนี้คือปัญหาที่เจอบ่อย 80% ของคนไทยช่วงอายุที่เจอแน่นอนว่าพออายุ30ปีขึ้นไปความเสื่อมของเซลล์ผิวเนี่ยอายุเพิ่มมากขึ้นเซลล์ผิวเสื่อมลงถ้าไม่มีอะไรไปบำรุงมันก็เสื่อมตามวัยของเราแต่บางท่านเนี่ยเจอมลภาวะที่มากกว่าคนปกติเช่นเจอแสงแดดมากกว่าคนปกติรับรองว่าอายุ30ใบหน้าก็จะผิวหน้าก็จะเรียกว่าออฟไซด์อายุคือล้ำไปก่อนแล้วผิวหน้าของบางท่านอายุ40แล้วแต่อายุจริง30เท่านั้นแต่ถ้าใครดูแลผิวหน้าดีอายุ40อาจจะดูอ่อนเยาว์เหมือนอายุ30เห็นไหมว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีการดูแลที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยอายุ30ขึ้นไปปัญหาความชราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระดับฮอร์โมนสารต่างๆอาหารการกินของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตนะครับความเครียดต่างๆที่แตกต่างกันการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอการขาดการออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือบางท่านไม่ได้ทานผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมากเพียงพอหรือไม่ได้ทานอาหารเสริมแน่นอนว่าแตกต่างกันนะครับอย่างชัดเจนแน่มาดูนะครับปัญหาผิวที่เจอได้บ่อยผิวแห้งผิวแห้งเนี่ยก็คือเป็นประเภทผิวที่น้ำมันหล่อเลี้ยงผิวเนี่ยมีน้อยมากส่งผลให้ผิวแห้งเกิดริ้วรอยได้ง่ายและดูแก่ก่อนวัยถ้าผิวแห้งก็จะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยติดไม่ค่อยทนมาในส่วนที่สองก็เป็นผิวมันกลุ่มนี้เป็นไงครับเป็นกลุ่มที่ผิวเนี่ยผลิตน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวเยอะมากเยอะยังไงก็คือหลังล้างหน้าเสร็จภายใน 2-3 ชั่วโมงก็จะเห็นว่าหน้ามันหน้าแววมาแต่ไกลเลยบางท่านเนี่ยบอกเอาไปเจียวไข่ได้เคยเห็นไหมคนที่หน้ามันมากๆพอหน้ามันคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันเนี่ยอีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาเสมอนั่นก็คือรูขุมขนก็จะกว้างกว่าคนปกติรูขุมขนกว้างเพราะรูขุมขนกว้างมันก็มีโอกาสที่อักเสบง่ายมีโอกาสอักเสบง่ายถ้าแต่งเครื่องสำอางเนี่ยแต่งติดดีแต่มันก็หลุดง่ายเพราะความมันของผิวอันนี้คือผิวมันที่เจอได้บ่อยเหมือนกันทำไปก็เป็นอะไรครับเป็นผิวผสมบางท่านเนี่ยเป็นผิวผสมตรงส่วนที่โซนอาจจะมันตรงด้านข้างนี้อาจจะปกติหรืออาจจะแห้งนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เจอได้ตรงจมูกหน้าผากก็มันหน่อยนะครับตรงทีโซนแล้วก็มีสิวมีเกิดการอุดตันเกิดสิวได้ง่ายโซนที่ผิวแห้งก็เกิดริ้วรอยได้ตรงทีโซนก็มันด้านข้างก็จะแห้งอันนี้ก็เป็นคอมบิเนชันนะครับของผิวถัดไปก็จะเป็นผิวแพ้ง่ายตรงนี้เจอได้บ่อยมากผิวแพ้ง่ายนั่นหมายถึงว่าเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็แพ้เจอกลิ่นน้ำหอมก็แพ้เจอครีมที่มีระดับความเข้มข้นมากกว่าปกตินิดเดียวก็แพ้มีผื่นคันใช้ไปวันแรกบางท่านแพ้เลยบางท่านใช้ไป3วันก็เริ่มมีอาการผิดปกติ
เริ่มมีรอยแดงเกิดขึ้นบางท่าน1อาทิตย์นะก็เริ่มมีอาการแพ้เกิดขึ้นอาการแพ้เนี่ยที่สังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือมีอาการแดงบวมและถ้าคันก็ชัดเจนมากว่าแพ้แน่นอนก็ต้องหยุดใช้ครีมนะครับชนิดนั้นๆนะครับครีมบางครีมเนี่ยใส่สารอันตรายนะครับต่อผิวเนี่ยแล้วก็แต่งกลิ่นด้วยน้ำหอมก็ทำให้แพ้ได้เช่นเดียวกันจะเห็นว่าการแพ้เนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยมีสารต่างๆเนี่ยคือถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำให้ผิวของเรามีความใสกระจ่างขึ้นเทคโนโลยีเนี่ยที่ใช้ในช่วงนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับผัดเซลล์ผิวคือทำให้ผิวเก่าเนี่ยมันลอกหลุดออกไปให้เร็วที่สุดอย่างนี้เราเรียกว่าการทำให้ผิวลอกออกไปแล้วทำให้มีผิวใหม่เกิดขึ้นทดแทนผิวใหม่ก็จะสดใสใช้ได้กว่าเดิมทำให้หน้าสว่างขึ้นได้ลอกหลุดออกไปให้เร็วผิวใหม่ก็สร้างขึ้นภายในเวลาไม่กี่วันหน้าก็ไรขึ้นแล้วนั่นเทคนิคที่ใช้ในช่วงที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นการทำ AHA ก็คือการใช้กรดผลไม้ในการกลัดเขาเรียกว่ากลัดผิวหน้าของเราเพื่อให้เซลล์ผิวหน้าเนี่ยลอกหลุดออกไปแล้วมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นทดแทนเซลล์ใหม่ก็จะทำให้หน้าของเราขาวใสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยมีเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยผลักเซลล์ผิวทำให้ผิวลอกหลุดออกไปแล้วผิวใหม่ขึ้นมาหน้าของเราก็ขาวใสขึ้นแต่การทำแบบนั้นบางท่านมีอาการแพ้ได้ง่ายๆแค่ทา HA ไปโหหน้าคันยิ่งๆเลยบางทีต้องใส่สารบางอย่างเช่นพวกสเตียรอยนะครับเช่น TA ครีม TA Milk ทารองก่อนแล้วค่อยทา HA แต่ผลข้างเคียงก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้บางท่านไปทำ HA ออกมาโหหน้าแดงกล่ำเลยเรียกว่าหน้าเกือบจะไหม้ถ้าเจอเปอร์เซ็นต์ที่สูงสูงรับรองว่าหน้าไหม้ได้นี่คือผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการนะครับลอกเซลล์ผิวนะด้วยกรดผลไม้เราไปดูต่อไปนะครับว่าเกรสออกแบบมาเพื่ออะไรครับเป้าหมายอะไรคือทำยังไงให้ได้ผลลัพธ์ดีใน3เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นเห็นไหมว่าส่วนหนึ่งมีปัญหาผิวแห้งทำยังไงให้คนที่ผิวแห้งก็ใช้ได้ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นส่วนที่สองเนี่ยกลุ่มใหญ่มากคือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของสีผิวรอยด่างดำรอยหมองคล้ำฝ้าปากต่างๆทำยังไงให้หน้าขาวใสขึ้นในเวลาที่ยอมรับได้เราก็ตั้งเป้าว่า14วันได้ไหมถ้า14วันหน้าขาวใสขึ้นหลังจากใช้ถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าผ่านเกณฑ์เรื่องที่สามก็คือในเรื่องของริ้วรอยนะครับริ้วรอยเนี่ยไม่ง่ายย้ำว่าริ้วรอยไม่ง่ายเพราะริ้วรอยเนี่ยเป็นการเสื่อมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นริ้วรอยร่องแก้มลึกๆหรือหน้าผากที่เป็นรอยย่นลึกๆอาจจะช่วยได้บางส่วนอาจจะช่วยต้องยอมรับว่ามันมีลิมิตของมันมันไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์มันไม่ใช่โบท็อกซ์มันไม่ใช่ฟิลเลอร์แต่ไฟไลน์หรือว่าริ้วรอยที่เป็นริ้วรอยตื้นๆต้องดีขึ้นต้องเห็นผลชัดเจนพอริ้วรอยยากกว่าก็ตั้งเป้าว่าอย่างนั้นเนี่ยสักเดือนนึงได้ไหมที่ทำให้ริ้วรอยเนี่ยสามารถตื่นขึ้นได้ดังนั้นการจะออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยกว่าจะพัฒนาออกมาต้องคิดก่อนว่าตอบโจทย์ในเรื่องอะไรกลุ่มเป้าหมายใหญ่ไหมส่วนประกอบที่ทำให้ผิวหน้าของเราขาวใสขึ้นตรงนี้จะเป็น3ประสานเลยหรือ triple whitening เป็น3ส่วนผสมนำเข้าพิเศษจากต่างประเทศทุกรายการนะครับเพื่อผิวออร่ากระจ่างใสใน14วันเราไปดูว่าใน3ส่วนประกอบที่ทำให้ผิวหน้าของเราขาวใสนั้นมันสุดยอดอย่างไรเราพยายามเลือกเฟ้นว่าเฮ้ยมันมีสารอะไรใหม่ๆที่ถูกพัฒนาจากต่างประเทศแล้วยังไม่เข้าเมืองไทยบ้างหรืออาจจะมีครีมบางรายการที่ดึงสารบางชนิดไปส่วนประกอบแล้วแต่เราเนี่ยไม่ได้เลือกชนิดใดชนิดหนึ่งเลือกหลายชนิดเลยเพราะต้องการให้ได้ผลลัพธ์และกลไกในการที่ทำให้ผิวของเราเสื่อมลงมันไม่ได้มีกลไกเดียวเช่นผิวสีผิวของเราเนี่ยมันหมองคล้ำขึ้นจากเม็ดสีที่มันทำงานเพิ่มมากขึ้นแต่มันดำคล้ำขึ้นจากอะไรก็อาจจะมีสารสัตว์หรือจากแสงแดด
สิ่งต่างๆรอบกายเราที่ทำให้สีผิวของเรามันทำงานผิดปกติไปเห็นไหมว่ามันมีหลายกลไกด้วยแล้วเราจะไปบล็อกกลไกไหนสามประสานนี้นะครับช่วยให้ผิวของเราขาวขึ้นได้ไงครับตามไปดูครับส่วนประกอบรายการแรกนะครับส่วนประกอบรายการแรกตัวแรกนะครับคือซินไว้377ไม่ต้องไปแทงหวยนะครับ377ซินไว้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไว้นะฮะซินไว้เป็นสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสนี่มาจากประเทศฝรั่งเศสนะเอามีธงให้ดูเพื่อเราจะได้จำง่ายขึ้นว่าตัวนี้มาจากฝรั่งเศสถือว่าเป็นสารที่เป็นไวท์เทนนิ่งตัวใหม่ที่มีความปลอดภัยสูงสุดเห็นไหมว่าที่ผ่านมามีสารหลายชนิดเลยที่มีความแรงในการทำให้สีผิวของเราเนี่ยกลับมาปกติแต่บางครั้งเนี่ยความแรงของมันทำให้เรามีอาการแพ้ความปลอดภัยในการใช้ก็ลดน้อยไปตรงนี้เนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการทำให้ผิวเนี่ยกลับมาใสขึ้นโดยที่มันไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสพอมไปบล็อกเอนจำกลไกได้ไหมครับว่าไอ้สีของตัวเม็ดสีที่อยู่ในผิวของเราที่เรียกว่าเมลานินถ้ามันทำงานเพิ่มมากขึ้นเม็ดสีทำงานมากขึ้นใบหน้าของเราก็คล้ำขึ้นรอยด่างดำเกิดขึ้นเราไปตากแดดปั๊บแดดทำให้อะไรครับแดดทำให้เม็ดสีเมลานินมันทำงานเพิ่มมากขึ้นหน้าของเราก็คล้ำขึ้นเลยหลังจากตากแดดหลังจากตากแดดทีนี้ไอ้เม็ดสีที่มันทำงานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันถูกนะครับเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอนไซม์ไทโรซินเนสไปกระตุ้นให้เม็ดสีมันทำงานเพิ่มมากขึ้นเมื่อรู้อย่างนี้เป็นไงครับเราก็ไปบล็อกไอ้เจ้าเอนไซม์ตัวนี้เลยเมื่อเอนไซม์ตัวนี้ทำงานน้อยลงเม็ดสีก็ทำงานลดน้อยลงเมื่อเม็ดสีทำงานลดน้อยลงเป็นไงหน้าของเราก็ขาวใสเพิ่มมากขึ้นนี่คือตัวซินไว้ซึ่งเป็นสารประกอบตัวแรกที่อยู่ในกลุ่มที่ทำให้ผิวของเราขาวขึ้นเราไปดูนะครับตัวที่สองตัวที่สองเนี่ยเราเรียกว่ายูนิโทนยูนิโทนเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่จากประเทศเยอรมันครับที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีทำไมถึงบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านมาพวกเรารู้จักเทคโนโลยีในการนำสารบางอย่างเข้าสู่ผิวของเรายกตัวอย่างเช่นไลโปโซมคุณไหมครับไลโปโซมคืออะไรไลโปโซมคือเทคโนโลยีเอนแคปซูเลตคือมีสารอะไรแล้วก็ใช้ไลโปโซมนี่ไปหุ้มเพื่อให้ซึมสู่ผิวของเราและไปซึมลึกไปในชั้นผิวทำให้ผิวของเราขาวใสขึ้นแต่เทคโนโลยีไลโปโซมเนี่ยเนื่องจากผิวเซลล์ผิวของเรามันไม่ได้เรียงกันแบบเป็นบล็อกเซลล์ผิวของเราเนี่ยมันเรียงต่อกันเป็นชั้นๆหลายๆชั้นด้วยกันซึ่งมันเหลื่อมกันอยู่มันต้องซิกแซกลงไปมันถึงจะซึมได้ลึกดังนั้นเทคโนโลยีไลโปโซมจึงซึมลงชั้นลึกไม่ค่อยได้ทาไปเยอะก็จริงแต่ซึมลงไปใช้ประโยชน์ได้น้อยจนตอนที่เราผลิตภัณฑ์คอลลาเจนบูสเตอร์จำได้ไหมว่าจากไลโปโซมเราเป็นอะไรครับอีลาสโตโซมอีลาสโตโซมดีกว่าไลโปโซมตรงที่อีลาสโตโซมเนี่ยมันซิกแซกผ่านชั้นผิวเลี้ยวไปเลี้ยวมาเอาสารลงไปได้ก็ดูดซึมได้ดีขึ้นประสิทธิภาพก็ดีเพิ่มมากขึ้นแต่นี่เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีแล้วเขาเรียกว่าเทคโนโลยีไอเนโอเซลครับเทคโนโลยีไอเนโอเซลเป็นยังไงคือทำให้นะครับสารนั้นไปเป็นประจุบวกผิวของเราเนี่ยมีประจุลบอยู่เทคโนโลยีไอเนโอเซลทำให้สารนั้นเป็นประจุบวกเมื่อเป็นประจุบวกเป็นไงครับบวกกับลบเจอกันเป็นไงมันก็ดูดกันเลยซึมด้วยพลังของประจุบวกและประจุลบนำสารสำคัญเข้าไปสู่ชั้นผิวของเราทำให้ได้ปริมาณสารที่มากกว่าในชั้นผิวได้สารอาหารที่มากกว่าได้สารที่เติมความขาวนะครับให้กับผิวของเราหรือสารที่ช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีไอเนโอเซลสารตัวนี้เราจะเรียกว่ายูนิโทนครับจำไว้ว่ายูนิโทนจากเยอรมันนำพาสารนะครับที่ยับยั้งการสร้างเม็ดสีลงสู่ชั้นนะครับอิพิเดอร์มิสซึ่งมีประจุลบได้โดยตรงนี่เป็นสารที่ช่วยให้ความขาวรายการที่สองมาถึงรายการที่สามเป็นไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์พอพูดถึงว่าคอมเพล็กซ์เนี่ย
คำว่าคอมเพล็กซ์ไม่ได้มาเดี่ยวๆแน่ส่วนผสมตัวที่3ค่ะถ้าคอมเพล็กซ์ต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างถึงจะเป็นคอมเพล็กซ์ได้ทีนี้คอมเพล็กซ์นี้มีอะไรบ้างที่เป็นสารที่ประกอบไปเป็นคอมเพล็กซ์นั่นก็คือมีสารสำคัญ7ชนิดครับได้แก่ดอกสคัตทีลาเรียนนะครับดอกโบตันดอกแซกซิฟราก้าแล้วก็มีสารไทโรซีนอาบูตินกูต้าไทโอนวิตามินซีนะในกูต้าไทโอนก็เป็นสารต้านฉลามอยู่แล้ววิตามินซีก็เป็นสารต้านฉลามอยู่แล้วนะครับทั้งหมด7ชนิดนี้ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นรวมเรียกว่าไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์เห็นไหมว่าในสารให้ไวท์เทนนิ่งจำได้ไหมตัวแรกคืออะไรครับซินไวท์377ใช่พี่เบิร์ดตัวที่2คืออะไรครับตัวที่2คือมีโทนและมีไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์แต่ในเวทเทนนิ่งคอมเพล็กซ์มีอีก7อย่างนะรวมแล้วเป็นไงครับจริงๆคือ9อย่างแล้วนะครับก็คืออันนี้มี7ถูกไหมบวกกัน1ฝั่งหน้านะก็เป็น10นะฮะแล้วจริงๆในยูนิโทนนี่ก็มีอีกหลายอย่างด้วยนะครับแสดงว่าสารที่ให้ความขาวเนี่ยของผิวหน้าเนี่ยเราบล็อกทุกกลไกแล้วตัวนี้มันบล็อกในเรื่องไหนบล็อกในเรื่องของเวลาเราเจอแสงแดดเจอลมมลภาวะอะไรต่างๆมันสามารถที่จะปกป้องมลภาวะต่างๆเหล่านี้ไม่ให้ทำอันตรายต่อเซลล์ผิวครับเหมือนเราไปตากแดดคนนึงที่ได้ไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์กับอีกคนนึงไปตากแดดโดยที่ไม่มีไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์อยู่เลยรับรองว่าคนที่ไม่มีไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์หน้าดำแต่คนที่มีไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์เป็นไงครับหน้ายังปกติอยู่ความทนในการจัดการกับแสงแดดสารอนุมูลอิสระไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์ช่วยได้มากกว่ากันเยอะตรงนี้ก็ทำให้ผิวของเราขาวขึ้นได้นี่คือ3รายการที่ช่วยทำให้ผิวของเราขาวใสขึ้นกลุ่มตัวอย่างนะหรือโฟกัสกลุ่มเนี่ยใช้แล้วต้องโดนต้องเห็นผลต้องเลย 90% ถ้ามา 60-70 เฮ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ผลิตออกมาจำหน่ายดีกว่าตะกี้ได้พูดถึงแล้วว่า 3-in-1 วันตัวแรกนั่นก็คือผิวต้องขาวขึ้นถัดมาก็คือผิวต้องชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นก็มีสารนะครับอยู่2รายการหลักๆที่ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นเราไปดูรายการแรกฟูโคเจลครับฟูโคเจลได้จากประเทศฝรั่งเศสเป็นไบโอเทคโนโลยีสุดยอดนวัตกรรมโดยที่เจ้าฟูโคเจลเนี่ยพอทาปั๊บชุ่มชื้นทันทีเลยครับชุ่มชื้นทันทีเลยเพราะไม่ต้องไปรอให้ร่างกายของเราค่อยๆนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นจากกระบวนการภายในของผิวของเราแต่พอทาปั๊บชุ่มชื้นเลยและสามารถช่วยกักเก็บน้ำไว้ในผิวช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นเมื่อผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นมันก็ติดสปริงเพิ่มมากขึ้นมันชุ่มชื้นขึ้นถ้าผิวแห้งเลยครับมันก็หยาบกร้านพอชุ่มชื้นขึ้นก็มีน้ำมีนวลเพิ่มมากขึ้นผิวของเราก็เด้งดึงเพิ่มมากขึ้นตัวนี้คือฟูโคเจลทาปั๊บชุ่มชื้นได้เลยอีกหนึ่งรายการนะครับที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นก็คือเดอร์มาวิลเจ้าเดอร์มาวิลได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะเที่ยวนี้ฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นกับเยอรมันนะครับสารสกัดจากเปลือกสนเปลือกต้นวิลโลครับจากประเทศญี่ปุ่นต้นวิลโลโดยที่เจ้าเดอร์มาวิลเนี้ยนะครับจะช่วยกระตุ้นให้ผิวสร้างนะครับเขาเรียกว่า natural moisturizing factor คือทำให้ผิวของเราสามารถสร้างความชุ่มชื้นได้ด้วยตัวของมันเองอย่างธรรมชาติช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ชั้นผิวมีน้ำหล่อเลี้ยงมากขึ้นทำให้ผิวดูสดใสแลดูอ่อนกว่าวัยตัวนี้คือเดอร์มาวิลต่างกันนะครับ2รายการฟูโคเจลทำให้ชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยเดอร์มาวิลทำให้ร่างกายของเราผิวเซลล์ผิวของเราค่อยๆปรับตัวเองทำให้มีความชุ่มชื้นที่เพิ่มมากขึ้นใครที่ผิวแห้งอยู่ได้เดอร์มาวิลไปเป็นไงครับภายในก็ปรับตัวผิวเองก็ปรับตัวเพิ่มความชุ่มชื้นฟูโคเจลก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยเท่ากับว่าตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นเราได้ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นแล้วจากในเกรสของเราถัดไปที่เราต้องการอีกคืออะไรครับจำได้ไหมอีกหนึ่งเรื่องริ้วรอยเรามีอีก1พลังนะครับคูณ2เรียกว่าดับเบิลแอนตี้เอจจิ้งนะครับผิวนุ่มเด้งอ่อนเยาว์ด้วยคุณภาพสไตล์ฝรั่งเศสและมาแล้วนะครับฝรั่งเศสนะครับโอ้ตัวนี้นะครับมีสองรายการด้วยกันทั้ง2รายการมาจากประเทศฝรั่งเศสตัวแรกคือ Maxisil 3000 นะครับกับตัว Collexil อ่านว่า Collexil นะครับ
เมทิลซิล 3,000 เนี่ยมันตัวมันเองเป็นโปรตีนที่เป็นแฟตไทด์เป็นแฟตไทด์ที่ไปช่วยในการผลิตคอลลาเจนเห็นไหมว่าคอลลาเจนเป็นแฟตไทด์ไหมครับคอลลาเจนเป็นโปรตีนไหมครับเป็นโปรตีนถ้าโปรตีนในผิวของเราลดน้อยลงคอลลาเจนลดน้อยลงอีลาสตินลดน้อยลงผิวของเราก็เหี่ยวย่นตัวแมทิลซิลเนี่ยมันเป็นแฟตไทด์ที่ไปช่วยทำให้มีการคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันก็กระตุ้นการเกิดใหม่และชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวด้วยนี่คือตัวแมกนีเซียมสารใครอยากหน้าเด็กหน้าใสซึ่งราคาสูงมากทีเดียวสำหรับรายการนี้เราก็ต้องจัดเต็มให้อยู่ในผลิตภัณฑ์เคสของเราอีกรายการนึงก็คือคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนเนี่ยถือว่าเป็นสารสังเคราะห์ที่เรียนแบบการจัดเรียงตัวโครงสร้างของคอลลาเจนครับเป็นสารเรียนแบบนะครับเพื่อให้ชั้นผิวของเราเนี่ยได้โครงสร้างนะครับของผิวที่แข็งแรงขึ้นทำให้ผิวแน่นกระชับแล้วก็เต่งตึงขึ้นนี่คือสารที่ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงขึ้นริ้วรอยต่างๆไฟลายต่างๆมันลดน้อยลงอ่ะเราไปดูผลลัพธ์บ้างเกรส 99% ของผู้ที่ทดสอบนะครับไม่มีอาการแพ้ 93% ของผู้ทดสอบผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้น 92% รูขุมขนกระชับผิวเรียบเนียนขึ้นโอ้โหต่อไปหน้าของเราก็เป็นไงครับผิวเนียนเรียบผิวดูนะครับดูใสขึ้นถ้ารูขุมขนกว้างไปไงครับก็ดูหยาบแต่ผิวก็จะเนียนเรียบขึ้นนะครับ 90% นะครับผิวขาวกระจ่างใสขึ้นถือว่าตอบโจทย์ได้ 90% ที่ผิวดีขึ้นเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีครีมชนิดไหนในโลกนี้ที่ทำให้คน 100% ดีขึ้นในทุกเรื่องเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยต้องบังอ้า 88% นิ้วรอยตื้นขึ้นแสดงว่าถ้าตอบโจทย์3เรื่องนะครับผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้น 93% ผิวขาวขึ้น 90% 88% นิ้วหน่อยตื้นขึ้นถือว่าโอเคมากแล้วนะครับทันทีที่ใช้ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นทันทีชุ่มชื้นจากอะไรครับกูโกเจลครับกูโกเจลทาปั๊บชุ่มชื้นเลย3วันแต่งหน้าง่ายติดคนขึ้น7วันผิวเนียนรูขุมขนกระชับขึ้น14วันผิวขาวกระจ่างใสขึ้นจึงบอกได้ว่าทาใช้เกรสไปเนี่ย14วันผิวควรต้องขาวใสขึ้นแล้วแล้ว28วันริ้วรอยจางลงผิวเต่งตึงและแลดูอ่อนวัยขึ้น14กับ28วัน14ขาวมาก่อนแล้วริ้วรอยก็ตึงขึ้นแล้วเหมาะกับใครครับแหมผิวแห้งเราพอกับเรานี่นะเพราะว่าไม่ว่าแห้งมันผสมเนี่ยหรือผิวแพ้ง่ายเราเจอหมดเนี่ยผิวแห้งช่วยเติมชื้นลดความหยาบก้านลดเปลือกริ้วรอยผิวขาวกระจ่างใสแต่งหน้าติดง่ายขึ้นเอามาใช้เหมาะกับผิวมันครับผิวมันกับผิวผสมเติมความชุ่มชื้นลดความมันกระชับรูขุมขนแต่งหน้าติดคนขึ้นพอใกล้อีกผิวแพ้ง่ายเพราะไม่ได้ใส่น้ำหอมไม่ใส่สารอันตรายไม่ระคายเคืองอันนี้ก็ผิวแพ้ง่าย